หล่อจังเลยละเอียดนะมีการเช็คของก่อนไปทีละขั้นตอนเลยครับในนี้ก็จะชิ้นแรกก็จะเป็นเคสแล้วก็คู่มือมีเคสให้เลยใช่แล้วก็มีเป็นคู่มือที่จิ้มซิมนะครับคู่มือเคสมาพร้อมเลยค่ะไปตัวเครื่องต่อเลยไปตัวเครื่องต่อค่ะไปหลังจากเราเจอกล่องเคสแล้วน่ารักมากเก็บซะอย่างดีเลยน่ารักพี่ดูให้ครับเป็นคนเขาเป็นคนเก็บรายละเอียดเนาะเปิดมานี่ส่วนต่อไปเลยจะเป็นเครื่องเลยครับตัวเครื่องเลยนะครับสวยงามเนาะสวยมากดูสีแรกกันเลยหรูหราเพราะงั้นพี่แนะนำตัวสีให้ก่อนเลยดีกว่าค่ะพี่นิวเริ่มเลยค่ะก็คือในรุ่นแรกรุ่นนี้นะครับ Oppo Reno 15G รุ่นนี้จะมีด้วยกัน2สีให้แฟนๆ Oppo ได้เลือกสีที่น้องกัฟถืออยู่จะเป็นสีฟ้า Ice Blue นะครับสังเกตตัวเนื้อผิวสีเขาจะมีแบบประกายระยิบระยับด้วยแล้วก็เป็นเนื้อแมตต์เนื้อด้านคนทางบ้านอาจจะดูไปด้วยกันว่ารุ่นนี้เพิ่งจัดจำหน่ายไปเมื่อไม่นานมานี้เองขายดิบขายดีบางคนซื้อไปแล้วอยากจะถ่ายพอร์ตเทรตเป็นแบบนี้เดี๋ยวดูไปด้วยกันเลยนะครับปกติแล้วเข้าที่หมดกล้องนะครับเห็นจอนะครับอันนี้ก็เข้าหมดกล้องกล้องก็จะอยู่เมนูนี้เลยด้านล่างนะครับหนึ่งเท่าที่แบรนด์ทั่วไปหรือว่ารีโน่รุ่นก่อนก็อาจจะมีนะครับก็มีเหมือนกันมาดูไฮไลท์ของรุ่นนี้นะครับซูมเข้าไปใกล้ขึ้นแบบอันนี้คือเหมือนกล้องโปรเลยอ่ะใช่ครับและข้างหลังเป็นโบเก้ด้วยใช่ไหมครับใช่ทำโบเก้ได้ด้วยครับเบอร์ฉากหลังนะครับโหดมากโหดมากเลยครับคุณนิวแล้วถ้าสมมติว่าแฟนคลับบอกว่าเอ๊ะถ้าสมมติถ่ายติดแนนอ่ะให้แนนเป็นโบเก้ได้ไหมถ้าเห็นมาทั้งโอ้ยไม่ได้ถ้าเห็นมาทั้งหน้าเขาจะช่วยให้ว่าจับได้หลายใบหน้ามันคือเรื่องราวของ AI ความชาญฉลาดไม่ใช่สิ่งลี้ลับคุณแนนจะสิ่งลี้ลับโอเคก็จะได้รูปแบบนี้นะครับก็ทำหน้าชัดหลังเบอร์แล้วดูการตัดขอบเส้นผมของเขามันคมมากเลยคมเลยนะครับขอดูด้วยตาเนื้อได้ไหมคะเนื้อแหละครับสวยงามขนาดไหนเอาเป็นหมดปกติเซลฟี่หน่อยลองกล้องหน้าดูนะครับ32ล้านชัดไม่แพ้กล้องหลังเลยกล้องหลังเท่าไหร่นะ64กล้องหลังมีทั้ง64มีทั้ง32เลยกล้องหน้าก็จะให้มาเยอะเหมือนกัน32ไหนขอโชว์ขอโชว์ให้ทางกล้องตัวแดงนี้ก็ได้ครับโทนสีเขาอะมันดูละมุนอะลองซูมดูลองซูมดูว่าหน้าเราชัดขนาดไหนนะครับเนาะเนี่ยกล้องหน้าก็ไม่แพ้กล้องหลังนะพูดเลยเนี่ยซูมเข้าไปได้แบบนี้ครับจอใหญ่ๆเต็มจอแบบนี้คือเอาใจสายถ่ายรูปจริงๆคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ชอบการถ่ายภาพไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพตัวเองหรือถ่ายภาพเพื่อนหรือแม้กระทั่งถ่ายศิลปินคนโปรดของคุณแบบนี้ใช่อย่างตัวกราฟเองเป็นคนชอบถ่ายรูปไหมครับชอบนะครับผมเวลาผมไปเจอสถานที่สวยๆหรืออะไรเงี้ยผมก็อยากจะมีภาพที่แบบเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าเอาจริงๆบางทีแบบด้วยความที่แบบเราไม่ได้โปรด้วยครับในเรื่องของการถ่ายรูปเราเลยรู้สึกว่าถ่ายไปมันออกมาไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นมีอุปกรณ์ที่ถ่ายง่ายขึ้นตอนนี้ผมรู้สึกว่าการว่าคนที่แบบต่อให้จะไม่มีพื้นฐานถ่ายรูปหรือว่าจะไม่มีความรู้ทางด้านถ่ายรูปเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดมี Oppo Reno 15G ตัวเนี้ยผมว่ามันสามารถช่วยในเรื่องการถ่ายรูปทุกคนให้แบบกลายเป็นมือโปรได้จริงๆด้วยครับถามกลับหน่อยถ้าในสายของดนตรีเราชอบร้องหรือชอบแรปแรปครับนั่นแน่ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับผมคือร้องเราก็ร้องได้แหละครับผมเราก็พยายามฝึกฝนในเรื่องของการร้องอยู่นี่แหละครับผมแต่เราแค่ร้องได้แต่เราไม่ใช่ร้องเพาะครับผมแต่ถ้าเกิดให้แรปเนี่ยเรารู้สึกจะมั่นใจในเรื่องของแรปมากกว่าแต่พี่แนวว่าแฟนๆเขาก็บอกว่ากับร้องเพาะนะแค่ฟังได้แล้วกันครับผมถ่อมตัวถ่อมตัวแค่ฟังได้แค่ฟังได้อะไรอ่ะ
ขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ